ดีนะที่เขาไม่อยากเสียชื่อแต่ถ้าเขาจะเอาเรื่องเราก็ต้องไปแจ้งความว่าเขาหลอกลวงเราไปนะเขายังถามเลยว่าเราไปแจ้งความหรือเปล่าลุงเงี้ยไปแจ้งความจับมันเลยดีกว่า พอเถอะต้อมเราเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่แล้วอีกอย่างเขาก็ได้บทเรียนแล้วด้วยโหพี่ทศพี่ก็ดีเกินไปเอาล่ะยังไงนะลินต้องขอบคุณทศมากมากเลยนะไม่เป็นไรลินและต้อมเองก็เหมือนกันนะขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับวันเขาวันเองอ่ะพี่อยากจะขอร้องนะถ้าวันเลิกคิดที่จะเป็นนักดนตรีสักทีมันก็รู้แล้วว่าวงการเนี้ยมันเป็นยังไงถึงผมอยากจะเป็นผมก็คงไม่มีโอกาสแล้วครับไม่รู้จะเป็นยังไงช่วงนี้ไกลหน่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปให้น้องหนุ่มเมื่อวานนั้นถ้าพาเขามาทำไมฉันไม่อยากเห็นหน้าเขานายมีเรื่องอะไรนายแน่ใจมาหาถูกคนน่ะทำไมพวกคุณถึงได้ใจแคบแบบนี้คะที่คุณนิติธรต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าคุณอยากครับผมขอร้องนะครับให้ฉันพูดเถอะนะคะฉันน่ะทนไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่าคุณสองคนจะเถียงกันเนี่ยยังไงผมต้องขอตัวนะครับเพราะเยน้องเนี่ยต้องการพักผ่อนที่คุณนิติธรต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขาอยากช่วยพวกคุณช่วยอ่ะช่วยบริษัทของพ่อผมไปทำผู้ยี่ผู้ยำแบบนั้นน่ะเหรอที่เขาต้องไม่ทำงานกับคุณฝนนะก็เพราะว่าเขากำลังหาทางเอาสมบัติของพ่อคุณคืนมาพวกคุณยังไม่รู้อีกเหรอจริงเหรอคะจริงครับแล้วฉันจะเชื่อแกได้ไงไม่มีอะไรทำให้แกเชื่อใจฉันนอกจากคำว่าเพื่อนของเรานะเว้ยฉันเป็นยังไงแกน่าจะรู้ดีแล้วแม่แกไม่บอกใช่ไหมก็ฉันไม่แน่ใจนี่ว่ามันจะสำเร็จไหมฉันไม่อยากให้แกคาดหวังมากเกินไปว่ะฉันต้องขอโทษด้วยว่าที่มองแกผิดไปอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนแกผิดจนฉันชินซะแล้วนะเว้ยไอ้พอนะโทษว่ะโทษทีว่ะไม่เป็นไรเพื่อนโทษนะเว้ยฉันก็ขอโทษคุณนะคะที่ว่าคุณแรงของคุณน้องทุกอย่างผมจะต้องเอากลับคืนมาให้ได้ให้หมดคุณน้องกับคุณนิติธรล่ะคะปล่อยเขาคุยกันนะครับคุณอภิยุทธ์คะฉันอยากจะถามคุณเรื่องวันก่อนนะคะที่เท่าแก่เจริญจะให้คุณไปทำบริษัทประกันนี่ทราบคุณว่ายังไงบ้างคะผมทำหรือไม่ทำเนี่ยมันมีความหมายต่อคุณมากเหรอครับใช่ค่ะทำไมครับฉันประทับใจที่คุณเป็นคนเก่ง
เป็นคนฉลาดแต่ก็มีน้ำใจฉันอยากเห็นคุณคนเก่ากลับคืนมาไม่ใช่คุณคนที่เอาแต่อยู่ไปวันๆแบบนี้ค่ะอย่างนี้นี่ก็แสดงว่าคุณก็แอบปลื้มผมมานานแล้วเหมือนกันนี่นาคุณบ้ากลัวว่าคุณจะไม่รับข้อเสนอของผมผมขอบคุณเท่าแก่มากนะครับที่ให้โอกาสผมคุณอภิยุทธ์ก็เหมือนหลานผมคนหนึ่งเหมือนกันออกเงินให้หลานทำธุรกิจมันจะไปยากอะไรผมสัญญานะครับว่าผมจะพยายามบริหารกระมวลประกันภัยของเท่าแก่ให้ดีที่สุดครับเรื่องนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอกทำธุรกิจเรื่องขาดทุนกำไรเป็นเรื่องธรรมดานี่ว่าแต่หนูลินแล้วตกลงว่าจะทำด้วยกันไหมค่ะลินยินดีช่วยเต็มที่เลยนะคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับผู้บริหารคนใหม่ของกมลประกันภัยนี่ครับนี่ค่ะเท่าแก่ขอบคุณมากเลยในที่สุดเนี่ยความหวังของคุณลุงเนี่ยก็เป็นจริงสักทีนะครับอืมใช่ความหวังของลุงเลยอยู่ในกำมือของพวกเธอหมดแล้วนะผมสัญญานะครับว่าผมจะทำให้ดีที่สุดสมกับสโลแกนของบริษัทที่ว่าทำดีทำถูกต้องและต้องทำให้ดีที่สุดครับคุณนั่นมันสโลแกนส่วนตัวของฉันนะในหนังเนี่ยคุณมาเป็นผู้บริหารแล้วไม่ใช่หรอขอยืมใช้หน่อยถามว่าทุกคนมาเชิญครับเชิญครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับยังไงอ่ะก็เมื่อกี้เห็นอยู่หัวทุกข์ไม่มีอะไรจริงๆครับยังไงจริงๆนะครับปิดใช่ไหมแค่นั้นต้องเปิดไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยถ้าผมบอกคุณแล้วคุณจะไม่บอกใครนะครับคือผมจะลาออกครับลาออกไม่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 นี่เขาจะลาออกจริงเหรอใจร้ายจังเลยอ่ะจะลาออกก็ไม่บอกเขาสักคำคือผมก็กำลังจะบอกคุณอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีโอกาสเลยครับถ้าอย่างนั้นทดลองเขาแป๊บหนึ่งนะเขาจะไปพิมพ์ใบลาออกเหมือนกันคุณครับก่อนสิครับนั่งลงก่อนนะครับคุณยังไม่รู้เลยนะครับว่าถ้าลาออกแล้วผมจะไปสมัครงานที่ไหนเออใช่แล้วคุณมีงานใหม่แล้วเหรอถึงจะออกจากที่เนี่ยผมจะไปสมัครงานที่บริษัทกมลประกันภัยครับกมลประกันภัยเขาไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยอ่ะ
ก็แน่นะสิครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่คุณกับพี่กับรินเขาเพิ่งเปิดใหม่นี่นะเฮ้ยจริงเหรอครับให้เขาไปด้วยนะมาครับนี่รู้ไหมเขาอยู่ที่นี่หนึ่งเต็มทีแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปบอกเยมานีกับเอกิ่งแก้วด้วยเพราะว่าต้องมีคนออกตามพวกเราเยอะแน่ๆเขาไปด้วยนะนะทนนะ